การออกแบบสกิลเทรนนิ่งเนี่ยทำได้ไหมในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักตัวเยอะๆและมีท่าทางใดบ้างสวัสดีครับกลับมาพบกับโค้ชติ๊กเช่นเคยวันนี้เรายังคงอยู่กับการออกกำลังกายในรูปแบบสกิลเทรนนิ่งนะครับซึ่งมีบุคลากรสอบถามกลับมายังเรานะครับว่าการออกแบบสกิลเทรนนิ่งเนี่ยสามารถทำได้ไหมในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักตัวเยอะๆนะครับ และมีท่าทางใดบ้างนะครับที่สามารถทำได้สำหรับคลิปนี้คุณขอมาโค้ชติ๊กจัดให้ครับโอเคครับวันนี้ผมยังคงอยู่กับน้องยุ้ยสวัสดีครับวันนี้นะครับน้องยุ้ยก็จะมาสาธิตนะครับในท่าออกกำลังกายแบบสกิลเทรนนิ่งซึ่งหลีกเลี่ยงการกระแทกนะครับตรงนี้พร้อมยังครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยครับ Number 4 Number 3 Number 2 Number 1ท่าที่1 นะครับบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้านข้างโดยประสานมือ2ข้างไว้บริเวณท้ายทอยนะครับยกเข่าขึ้นมาพร้อมล้มตัวลงมาด้านข้างพยายามให้ข้อศอกแตะถึงเข่าทำสลับข้างละ15วินาทีจะเกิดพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับต่อมานะครับเป็นท่าที่2 push up หรือว่าท่าดันพื้นนั่นเองนะครับท่านี้จะเป็นการช่วยนะครับเรื่องการบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกแขนหัวไหล่และแกนกลางลำตัวนะครับพร้อมแล้วนะครับก็ไปชมกันได้เลยครับส่วนท่าที่3นะครับเป็นท่าซูเปอร์แมนท่านี้นะครับจะบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนบนและส่วนล่างนอนคว่ำลงไปนะครับเหยียดแขนไปด้านหน้าพร้อมกับยกหน้าอกและขาลอยขึ้นนะครับดึงศอกบีบสะบักไปด้านหลังนะครับพร้อมแล้วไปบินกันเลยครับท่าที่4เลยนะครับ Hand to Foot ท่านี้ยากขึ้นนิดนึงนะครับเริ่มต้นจากการนอนหงายลงไปนะครับเหยียดแขนขึ้นด้านบนเกร็งลำตัวยกแขนและขาขึ้นพยายามให้มือทั้ง2แตะถึงเท้านะครับมาสุดๆกับท่าสุดท้ายกันเลยนะครับแพงโลเริ่มต้นด้วยท่านอนคว่ำนะครับเหยียดลำตัวตรงนะครับเกรงลำตัวตั้งข้อศอกทั้งสองข้างกับพื้นจากนั้นเกรงสะโพกแล้วเอียงเฉพาะส่วนสะโพกด้านข้างมาแตะพื้นโยกสลับกันไปมานะครับ
It's me โอเคครับไม่มีแรงแท้จริงนะครับแต่ความเข้มข้นยังคงเดิมนะครับบุคลากรสามารถนะครับนำไปออกกำลังกายได้นะครับด้วยตัวเองนะครับ wow. คลิปนี้นะครับไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลากันก่อนสวัสดีครับ